นี่คือต้นเขาย่าก็จะหักเป็น4ท่อนแบบนี้นะเพื่อนๆอุ้ยนี่มีอีกหน่อนึงมาแล้วมาเร็วกว่าที่คิดอีกผ่านไป3วันนึงนะเพื่อนๆมาประเด็นคือต้นมันใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆกระถางนิดเดียวเองตาเนี้ยด่างแน่ๆเพราะก้านด่างว่าจะเอา2ยอดก็พลาด4ยอดแถมมานิดติดโคนอยู่นิดเดียวเนี่ยอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะด่างด้วยนะนี่เราก็จะสเปรย์น้ำสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาทำการหั่นข้อเจ้าเสน่ห์จันทร์บุษราคำกันนะต้นมันใหญ่โตมากแล้วนะครับผมไม่มีเวลาเลยแล้วก็หน่อมันเต็มแล้วอะแล้วผมจะลองอุ้มให้ดูนะว่าเขาใหญ่โตมากแค่ไหนแล้วก็จะบอกว่าใบเขาเนี่ยโดนคือมันแรงกัดแบบโอ้ยโดนหนอนกินใบอะเบิ้มอะเยอะมากนี่คือต้นเขาย่าฮ่าฮ่านะคือมันเขียวนะด่างก็เริ่มหายแล้วบางต้นแล้วนะแล้วผมก็เดินเบียดไปเบียดมาต้นหักไปแล้วเพื่อนเนี่ยจะเอายังไงดีเข้ามาตรงนี้แล้วกันเอ้ยนะเพื่อนต้นเขาก็ประมาณนี้นะนี่เราจะมาเลือกตัดกันดูซิว่าจะได้กี่ข้อนะแต่ดูแล้วคงไม่ได้ทำทั้งหมดวันนี้ไม่น่าเสร็จเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยมาประเด็นคือต้นมันใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆกระถางนิดเดียวเองเนี่ยตาเนี้ยด่างแน่ๆเพราะก้านด่างตานี้ก็ต้องด่างแน่ๆเพราะก้านด่างใบด่างนิดใบด่างไว้ข้างหลังด่างอยู่ใบนี้ข้างหลังด่างข้างหน้าก็จะเฉยแต่ก้านมันด่างต้นอันนี้ต้นเป็นต้นแม่นะที่ผมจะตัดนะเพื่อนๆคือผมจะบอกว่าต้นแม่ผมมันเขียวหลายใบจัดละแต่ผมอะลองปล่อยมันดูซิว่าจะกลับมาด่างไหมมันก็ยังไม่กลับเลยเพื่อนๆแล้วต้นมันใหญ่อายุก็น่าจะมาเกือบ2ปีแล้วนะครับต้นนี้มันติดต้นอันนี้ดูสิเนี่ยนะผมจะตัดตานะแล้วผมจะขยับกล้องนะว่าจะยังไงดีเนี่ยต้นเล็กวางนอนไว้นะลูกมันก็เยอะอยู่นะเพื่อนๆพลาดลืมคิดว่าเอาใบไว้สังเคราะห์แสงพลาดเลยดึงใบหมดแล้วไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆลำมาดูท่อนแขนผมกับท่อนนะแขนผมกับท่อนใหญ่เท่ากันเลยก้านเขาก็ด่างอยู่นี่ตอนแรกๆมันด่างทุกใบนะเพื่อนๆตอนแรกเลยด่างทุกใบนี่คือต้นโอ้ปลายก็ยกยอดเลี้ยงไว้ปกติก็เป็นถ้ามันไม่ด่างต่อก็กลายเป็นโกเมนไปเนาะแต่ถ้าต้นมันด่างก็มันลุ้นตากันอีกทีหนึ่งนะเพื่อนผมก็จะลอกอย่างนี้นะเพื่อนลอกไปเลยเขาออกดอกแล้วเขาเป็นไอ้นี่แล้วช่อมันจะเอียงเอียงแล้วนะนี่อันนี้ตาช่อดอกเขาจะค่อยๆแกะลอกตาไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเอาตาล่างๆพอตาล่างๆตัวนี้นี่ตาเขามันด่างอยู่อันนี้ปากเกือบโดนเลยนี่
เกือบโดนตาเลยดีนะรอดไปนะตาเนี้ยรู้ด่างหรือเปล่าผมก็จะแกะอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวยกยอดตัดแค่ตรงนี้นะตัดแค่ตรงนี้แล้วก็ใบเนี่ยผมจะไว้แค่3ใบพอนะเพื่อนเดี๋ยวไว้แค่3ใบพอ4ใบกำลังแตกยอดเนี่ยอยู่ในตู้อบ4ใบได้อยู่ต้นมันใหญ่พยายามเบาๆมือแล้วก็รากเขาเป็นรากใหม่เนี่ยถ้ารากเขาไม่ขาดก็จะดีครับมันก็จะช่วยได้แต่ผมจะตัดแล้วผมก็จะแช่ยาฆ่าเชื้อก่อนนะอ่ะวันแค่นี้แล้วครับน่าจะต้องใช้เวลานานนานผมจะหั่นข้อนี่ตามันเขียวอยู่แล้วนี่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าไอ้นี่ตาเขาเขียวอยู่แล้วรากติดอันหนึ่งก็จะประมาณนี้อันนี้แล้วกันเดี๋ยวรากมันก็จะออกตามข้อนี้ผมจะค่อยๆลอกนะเราก็จะหั่นเฉียงตาไปเรื่อยๆวันนี้ต้องใส่ต้องเอาสองเลยอ่ะนี่หนึ่งปาดนี่ฟอบเนื้อมันจะเล็กเกินไปจะปาดสองเลยแล้วกันตรงนี้ตาหนึ่งตรงนี้ตาหนึ่งตัดหมิ่นไปหน่อยจริงๆตัดอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่เน้นต้นใหญ่เราค่อยมาแยกเอาดีกว่าตาหนึ่งนี่ตาหนึ่งเดี๋ยวมันจะบางไปครับเรื่องของเรื่องคือมันจะบางไปเราไปแยกให้ต้นมันขึ้นดีกว่านะก็จะตัดเป็นแบบนี้นะอย่างเนี้ยมันก็ตาหนึ่งใช่ไหมเนี่ยถ้าตามันห่างอย่างนี้ใช่ไหมก็จะประมาณนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ก็จะหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่อยากหั่นบางมากเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลานานในการหั่นนะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปก่อนแล้วกันเลื่อนไปก่อนนะเพื่อนนะนี่นะหั่นก็จะประมาณนี้เนาะโอ้เล่นตะมืดเลยครับกว่าจะเตรียมของกว่าจะทำการตากนะก็เดี๋ยวเล่าก่อนนะครับก็คือหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วนะเพื่อนๆผมก็ทำการหั่นท่อนเนาะทำท่อนอยู่ฝั่งนี้นะครับหั่นท่อนแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็แช่น้ํายากันเชื้อรานะเพื่อนๆแล้วก็ผสมในส่วนของวัสดุปลูกวัสดุในการชําบุษราคํานะครับผมก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับที่แช่น้ําแล้วก็เปลี่ยนไว้2น้ําเนาะแล้วก็จะมีเพอร์ไรท์นะครับมีเพอร์ไรท์แล้วก็มีพีคมอสแล้วก็หินภูเขาไฟนะครับแล้วก็เอามาโคเลรวมกันนะครับในการชําครั้งนี้นะแล้วก็ผมก็จะมีนี่มีกระถางนะครับ5 นิ้วแล้วก็ลองด้วยโฟมนะเพื่อนที่จะชํายอดนะอันนี้ก็นานแล้วเดี๋ยวจะลองวัดระยะดูนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็แช่ไว้เรียบร้อยนะเพื่อนต้องรอมันไม่มีแดดนะก็ต้องรอให้มันแห้งนะครับแล้วก็วัสดุปลูกอย่างที่ทําไปนะครับคือเรากำนะครับกำปุ๊บมือถ้ามันไม่แตกก็คือใช้ได้แล้วนะฮะผมก็จะลองไปเลยครับปกติลองปกติแล้วก็ผมจะจับก่อนนะน่าจะเห็นทักประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็จะใส่ไปเลยนะครับวัสดุปลูกของเราแล้วก็กดให้แน่นๆนิดนึงครับต้นมันใหญ่นะต้องใช้วัสดุปลูกที่ค่อนข้างแน่นๆเลยแหละกดให้แน่นๆเลยแหละต้นใหญ่มากอ่ะกดไปเลยกดไปให้แน่นๆกันมันขยับนะเพื่อนนี่นะครับวิธีการเช็คก็อย่างที่เคยทําให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนะก็คือเป็นแบบนี้นะเราคว่ำแล้วเนี่ยมันไม่ร่วงเนี่ยก็คือใช้ได้ละนะสําหรับการอันนี้คือเป็นยกยอดนะเพื่อนเสร็จไปแล้วหนึ่งนะทําให้เพื่อนๆดูสัก2 อันมันมืดแล้วครับ
ยได้กลิ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราจะใส่ไปประมาณนี้มันอยู่ประมาณนี้ไปเรื่อยความชื้นกำลังดีนะเวลาเรากำวัสดุปลูกนะครับความชื้นกำลังดีนี่มันก็จะช่วยให้ตัวยอดของเราเนี่ยหรือว่าข้อตาของเราเนี่ยมันไม่เน่าได้นะเพื่อนๆไม่ต้องถึงกันแน่นปุ๊บนะเอาแค่ตึงๆมือนะครับแล้วเราก็คว่ำดูครับนะถ้ามันไม่ร่วงก็โอเคนะอันเล็กนี่คือผมจะไม่ลองอะไรนะเพื่อนๆนะผมจะไม่ลองอะไรเลยในส่วนของข้อตานะครับข้อตาก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วล่ะใส่เข้าไปนะครับก็พอตึงๆมือนิดนึงแล้วเราก็เลือกข้อตาผมจะเลือกข้อตานี้ก็แล้วกันอันนี้คือตาเขานะเพื่อนๆผมก็จะวางไว้แบบนี้กดไปนิดนึงก็ใส่ไปเลยครับนะฮะเปิดตาไว้นิดนึงแค่นี้กดด้านข้างให้ตึงมือเพื่อไม่ให้ตามันขยับนะฮะนี่แล้วก็เปิดตาไว้เท่านี้มาเสร็จแล้วตอนทำแบบนี้ทำแบบไม่ยากหรอกนะครับทำเร็วแต่ตอนเตรียมตัดตอนแช่ตอนตากในลมเนี่ยคือมันค่อนข้างใช้เวลาครับอันเนี้ยถ้ารากมันเก่าแล้วก็ตัดออกไปได้เลยนะถ้ารากมันใหม่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ได้อันนี้ผมจะวางไว้อย่างนี้เพราะว่ามันมีรากนะผมจะเอียงรากเขาอย่างนี้อันนี้ตาเขาอยู่ตรงนี้นะเขาเปิดตาไว้แค่นี้นะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆนะรอบนี้จะบอกว่าโหใช้เวลานานมากจริงๆนะแล้วก็นะในส่วนของการชำนะการชำยอดหรือว่ายกยอดนะมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะมันก็จะประมาณนี้ทั้งสองอันอันนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่ตู้อบนะเพื่อนๆใครมีตู้อบก็ใส่ตู้อบได้เลยนะจริงๆอ่ะอย่างอันเนี้ยคือใช้3ใบก็พอนะเพื่อนๆแต่นี่คือผมมันมีตู้ใหญ่ตู้สูงอยู่ไงก็เดี๋ยวใส่ไปทั้งหมดแบบนี้เลย ก็สำหรับข้อตานะครับเราก็จะใส่ไปเต็มๆเนาะแล้วเราก็จะให้เห็นตาครับโผล่มานิดนึงนะเห็นตาก็โผล่มานิดนึงก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะครับจะเห็นตานะกันเน่าเราก็จะสเปรย์น้ำสักนิดหนึ่งข้างหน้ามืดแล้วนะไม่ทันเลยนะเพื่อนๆ ทำพวกนี้นี่ต้องแบบมีเวลาจริงๆนะนี่ก็จะประมาณนี้นะก็จะสเปรย์นิดหนึ่งส่วนผมก็จะเอาทั้งตัวอะไรนะถาดเนี่ยคือเข้าไปไว้ในนี่ตัวตู้อบเลยเพราะว่าผมจะมีตู้อบอยู่นะเพื่อนๆนะถ้าเวลาเราเอาไปวางไว้สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดหน้าเขาเรียกว่าหน้าหุ่ยมะพร้าวนะหน้าวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันเกิดแห้งถ้ามันเกิดแห้งขึ้นมาเพื่อนๆก็
สเปรย์เพิ่มได้นะไม่ต้องกังวลนะครับผ่านไป3วันแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าบุษราคำของเราเดี๋ยวพาไปดูนะว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะนี่มาผมก็ปล่อยทิ้งไว้ไอ้ที่ถ่ายก็ให้มันแห้งนะให้มันแห้งดูแล้วดูไวไม่ไวนะมีหน่อเห็นไหมหน่อกำลังมาละถ้าหน่อที่มันอยู่กับความติดกับความชื้นหรือว่ามีดินอะไรอยู่ใกล้ครับเขาจะค่อนข้างแตกที่จะเร็วนะอันนี้ก็เหมือนแบบตุงๆแล้วนี่ตุงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมนะครับก็คือสิ่งที่เราจะมาทำต่อไปนะผมจะใช้วัสดุปลูกที่ชำข้อนะที่มันเหลืออยู่นะครับแล้วก็ใช้ดินหมักใบกล้ามปูที่มีเหลืออยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยสำหรับกระถางนี้เนื่องจากมีหลายหน่อนะอันนี้ยาวิเศษอันนี้เป็นพวกปุ๋ยบัวนะเพื่อนๆปุ๋ยบัวนะก็จะมาผ่าครึ่งแล้วก็จะวาง4มุมนะผ่าครึ่งก็คือผมจะใส่ไปสักนิดนึงใช่ไหมแล้วก็จะวางครึ่งตรงนี้ครึ่งสี่มุมเพราะว่ามันมีต้นเยอะนะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะทำอย่างไรนะครับปุ๋ยบัวเนี่ยมันกระตุ้นใบดีนะเพื่อนๆเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งเลยนะจะบอกให้สำหรับการกระตุ้นยอดกระตุ้นใบใหม่เนี่ยใช้ได้เลยแหละปุ๋ยเม็ดเอาวางไว้ก่อนใครจะมีปุ๋ยละลายช้าก็สามารถนำมาใส่ได้นะเพื่อนๆแต่ปุ๋ยละลายช้ามันก็อย่างที่บอกแหละมันช้าใช่ไหมส่วนปุ๋ยบัวเนี่ยมันเร็วนะมันก็จะช่วยกระตุ้นยอดได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะอันนี้คือผมใช้มันนานมากแล้วตั้งแต่สมัยโคโลคาเซียก็สมัยทำเลี้ยงโกเมนกันใหม่ๆกันนะนะนี่เดี๋ยวเราก็มาเติมตรงนี้แล้วก็ส่วนปุ๋ยบัวใช่ไหมก็จะหักต้องมีอะไรมาตัดผมก็จะหักเป็น4ท่อนแบบนี้นะเพื่อนๆอุ้ยนี่มีอีกหน่อนึงมาแล้วมาเร็วกว่าที่คิดอีกว้าวผ่านไป3วันนึงนะเพื่อนๆผมก็จะค่อยใส่เว้ยใส่นี้ไปแล้วกันไอ้ที่หน่อขึ้นก็อย่าเพิ่งไปทับหน่อเขานะแหวกนิดนึงแล้วช่วงนี้แมงก็เยอะด้วยนะนี่หอยทากเจ้าตัวร้ายเลยหอยทากเจดีเนี่ยหอยทากเจดีเจอก็ทำลายซะจ้ะ okay. ส่วนปุ๋ยเนี่ยผมก็จะวางไว้ขอบกระถางนะวางไปเรื่อยอันนี้ก็หน่อนึงอันนี้แต่ว่าในนี้มีตั้งนานแล้วล่ะผมจะไม่วางตรงรากนะเพราะว่าปุ๋ยบัวมันจะค่อนข้างแรงนิดนึงผมจะวางวัสดุปลูกไปก่อนแล้วก็วางปุ๋ยไว้ตรงนี้นะเพื่อนวางวัสดุปลูกใหม่แล้วก็วางไว้ขอบนะครับแล้วเราก็จะใช้วัสดุปลูกของเราเนี่ยทับปุ๋ยไปอีกทีนึงผมที่เว้นไว้อะก็คือผมจะปล่อยให้แผลมันแห้งไปนะแล้วก็จะพยายามไม่เอาวัสดุปลูกเนี่ยมากบตรงแผลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นมันสูงเขาจะเน่าได้ครับหน่อมันก็เฉียงเกินเนี่ยผมพยายามปิดหน่อตรงนี้ก่อนแล้วผมค่อยคุยแล้วกันหน่อตรงเนี้ยต้องประณีตนิดนึงนะเพื่อนๆมันมาเกิดอยู่ตรงที่มันเว้าๆพอดีเลยเดี๋ยวมันจะเน่าไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อตรงนี้หน่อนึงไปไหนวะผมโบไปแล้วมั้งเนี่ยตายห่าละอยู่ตรงไหนล่ะเอานี่ตัวเนี้ยรดน้ำมันต้องมาคอยดูอีกทีหนึ่งถ้าหน่อมันใหญ่ๆออกมาโตแล้วมันก็น่าจะปลอดภัยแต่ตอนนี้ต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เวลารดน้ำก็ต้องค่อยๆดูนิดนึงอัตราเสี่ยงอะไรรู้ไหมไอ้อย่างเงี้ยหอยทากครับแต่หอยทากอะเขาจะไม่กินหน่อสดนะน้อยที่เขาจะกินหน่อสดเขาจะกินหน่อที่มันแบบเหมือนมีอาการแบบเน่าๆอ่ะมีกลิ่นเน่าก็ถึงจะกินนะครับนี่อันนี้ใบใหม่นี่หน่อซะดีไหมถอนซะดีไหมเนี่ยถอนดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันดังนี่มันดัง
เพราะเนี้ยมี3ยอดใบใหม่โผล่แล้วนะมันก็จะเป็นอีกหน่อหนึ่งนะเพื่อนๆอันนี้ก็ด่างแต่ว่าหน่อใหม่กำลังมาเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ประคบประงมนิดนึงนะสำหรับบุษราคำก็งานละเอียดนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังครับมันก็จะช่วยได้นะเพื่อนมันก็จะช่วยเราได้บุษราคำนะครับเพื่อนๆนะบุษราคำก็เขาชอบแดดลำไรนะปลูกไว้ในที่ร่มยิ่งโดนแดดบ้างนะก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าใบเขาจะใหญ่แล้วก็เง่าเขาจะโตเร็วมากๆเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือชอบร่มลำไรนะวัสดุปลูกอย่าให้มันแฉะมากเกินไปนะครับชอบที่ชื้นๆไม่ใช่แฉะนะครับนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของยอดที่เรายกมานะอาจจะไม่ได้ด่างมากนะครับยกมาจากยอดเขาเนาะเพราะว่าตัวด่างๆนี่มันก็จะลงไปอยู่ในคอหมดแล้วแบบนี้เนาะอันนี้ก็ที่ทำผมจะไม่เปิดดูแล้วนะผมก็จะให้ดูประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปบุษราคำคลิปนี้นะครับก็คือการยกยอดเราก็หั่นตาขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีต้นบุษราคำหรือเสน่ห์จันทร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตระกูลเสน่ห์จันทร์ก็สามารถทำได้นะครับก็คือการยกยอดเราก็จะได้จำนวนเพิ่มขึ้นการตัดข้อตาเราก็จะได้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะส่วนของผมมาเหรอรอรุ้นอีกทีว่ามันจะด่างสวยมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ